สำหรับเธอคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องดังนะคะแต่จู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะประกาศโสดนะคะหลังจากที่เปิดตัวแฟนหนุ่มดรีกีนักฟุตบอลทีมดังได้ไม่นานเองค่ะเธอคนนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าพูดชื่อเนี่ยโอ้โหแล้วคนคงรู้จักเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มากความสามารถสำหรับอาร์มชุติมาโสดาภักดิ์ค่ะนักร้องลูกทุ่งก็คืออาร์มชุติมาเองเนี่ยเธอโด่งดังมาจากผลงานการแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะให้กับศิลปินก็คือลำไยหายทองคำนะคะจนโด่งดังเป็นพลุแตกเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของอาร์มชุติมาเองเนี่ยก็หลายคนอาจจะรู้นะคะว่าเนี่ยกำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มมอสพิทักษ์ค่ะซึ่งหนุ่มมอสเนี่ยเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งในทีมชลบุรี FC โดยมอสพิทักษ์ค่ะออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทักไปหาฝ่ายหญิงก่อนจากนั้นก็เลยมีการเริ่มคุยกันเขาก็มีชวนเล่นเกมบ้างจนได้พัฒนาความสัมพันธ์ใช้สถานะแฟนกันในที่สุดค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเป็นแฟนกันกับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยทุกอย่างยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้เรื่องส่วนตัวมาทำให้ชีวิตนักฟุตบอลเนี่ยเสียหายอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเลยค่ะเพราะว่าอาร์มชุติมานักร้องดังเนี่ยจู่ๆออกมาประกาศว่าโสดโดยมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะโสดอย่างเป็นทางการสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยค่ะทำเอาหลายคนที่ได้เห็นนะคะก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างก็ถามว่าอืมใช่เหรอน้องอาร์มโสดจริงหรือเปล่ายามงอนก็ว่าโสดกันแหละเห็นบอกโสดตลอดเลยโสดจริงหรือไม่จริงคะเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าโสดจริงหรือไม่จริงนะคะก็รอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าค่ะ